ก็ดีถามคนเดียวจะได้เข้าใจได้หลายคนเมื่อภาวนาแล้วรู้สึกว่าร่างกายหายไปในความรู้สึกลมหายใจละเอียดการปฏิบัติเป็นอย่างไรการปฏิบัติควรจะเป็นอย่างไรเมื่อจะเดินวิปัสสนาเมื่อภาวนาแล้วเนี่ยเหมือนกายหายไปมีแต่ความรู้สึกลมหายใจละเอียดแล้วก็จับลมหายใจละเอียดต่อไปทำตัวรู้ให้มากขึ้นทำสติให้มากขึ้นก็กำหนดรู้เรื่อยไปก็ทำอย่างนั้นเรื่อยไปคอยดูความรู้สึกเราคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจไม่ต้องไปทำอะไรทำอย่างนั้นเองแล้วก็จะเกิดความรู้ตรงที่ลมละเอียดนั่นเองกายหายไปก็พิจารณานี่ไม่ใช่กายเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นของไม่ใช่อยู่แล้วต่อไปก็ต้องหายอย่างนี้แหละแต่นี่มันเป็นความรู้สึกว่าหายแต่นั่นเองแต่จริงๆแล้วมันไม่หายก็ใช้ปัญญาพิจารณามีสติพิจารณาไม่ต้องไปทำอะไรต่อเพียงแต่รู้ว่ากายหายไปจิตยังอยู่ก็ทำความรู้จิตรู้ลมเรื่อยไปก็ลมนั่นแหละกายมันยังอยู่แต่ความรู้สึกก็เหมือนกายเราหายแต่มันไม่หายจะเดินนิพพานสนาคือดูจิตด้วยไปพิจารณาจิตด้วยไปแล้วก็ดูเวทนาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้จิตคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้จะยืนจะเดินจะนั่งนอนก็ดูจิตตัวเองตลอดเรียกว่าเจริญนิพพานสนาคือดูจิตเห็นจิตตัวเองรู้กายตัวเองด้วยการกำหนดลมการกำหนดกายควรกำหนดให้เห็นหรือกำหนดให้ว่างว่างว่างกำหนดกายนี่คือกำหนดให้รู้นะกำหนดให้รู้ว่ากายเรานั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่ร้อนอยู่หนาวอยู่เย็นร้อนเอาแข็งให้รู้กายว่ารู้ใช้ตัวรู้เห็นนั่นมันเป็นตัวปัญญานะปัญญาเห็นชอบตอนนั้นเอาแค่รู้เห็นก็สักเท่าเห็นถ้าเกิดเห็นก็สักเท่าเห็นมันเป็นนิมิตแล้วก็สักเท่าว่านิมิตเราไม่ไปทึกทักกับการเห็นก็เพียงใช้สติกำหนดรู้ถ้าเรื่องของกายกำหนดว่างนะกำหนดที่จิตไม่ใช่กำหนดกายว่างต้องกำหนดที่จิตแต่ถ้าเห็นว่ากายมันไม่ใช่ของเราว่างเปล่าก็ถือว่าจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่กำหนดกายว่างจิตเป็นผู้รู้การกำหนดกายต้องมีสติกำหนดการเคลื่อนไหวตลอดจึงจะถูกต้องผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นไรเมื่อละโลกไปแล้วจึงจะไปสู่สุคติได้และเหตุไฉนคนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตว์จะทำและประพฤติบาปจึงต้องลงไปสู่อเวจีนรกคือบุคคลประพฤติเช่นไรจึงไปสู่สุคติก็คือคนที่สำรวมจิตสงบและอุเบกขาอยู่ไม่หวั่นไหวต่อเวทนาเวลาคนจะตายเนี่ยจิตมันจะคิดนึกมากถ้าวันจิตมันจะเปิดคิดอดีตที่ทำบาปไว้ที่ทำบุญไว้แล้วก็จะกลัวความตายที่เกิดขึ้นในตัวเองขณะนี้กลัวอนาคตว่าตัวเองจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจก็กลัววันไหวสะดุ้งกลัวจิตเมื่อมีอนาคตกลัวตายแล้วก็เล่าร้อนในการคิดถึงบาปที่เองทำไว้ก็จะไปนรกจิตตรงนั้นจะไปนรกเพราะไม่มีสมาธิและไม่มีศีลคุ้มครองตัวเองแต่นี้จิตที่จะไปโลกสุขสวรรค์ได้ก็คือจิตที่อุเบกขาหรือจิตที่เป็นปีติใช่ว่าเราทำบุญของเราไว้ดีแล้วเราไม่กลัวตายเราไม่กลัวเจ็บเจ็บก็ปล่อยมันร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็เสวยปีติที่ผลทานเรารักให้ไว้ศีลที่เรารักษาไว้ภาวนาที่เราทำก็มีอุเบกขาอยู่ตลอดวางเฉยต่อเวทนาสองพอจิตวางเฉยได้นั้นจึงจะไปสุคติหรือไม่ก็เจริญปิติมากขึ้นจนเวทนานั้นดับไปอุเบกขามากขึ้นจึงจะไปสุคติได้
คนที่ไม่ตั้งอยู่ในสัจธรรมประพฤติบาปจึงต้องไปลงสู่เวจีก็ใช่แล้วคนที่ไม่เหตุไฉนคนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจธรรมประพฤติบาปจึงลงไปสู่อเวจีนรกก็จิตมันเศร้าหมองจิตมันไม่เบิกบานจิตมันเป็นนรกจิตมันเล่าร้อนเหมือนคนไปทำผิดเนี่ยแล้วจิตมันจะไม่มีความสุขเลยเหมือนคนที่ต้องอาญาหลบหนีแผ่นดินไปทำผิดต้องถูกอาญาแผ่นดินอย่างเงี้ยเขาตามจับจะไม่มีความสุขเลยหรือตนเองทำบาปไว้ซึ่งเป็นบาปหนักอย่างเงี้ยเช่นคนฆ่าพ่อเงี้ยฆ่าแม่เนี่ยความรู้สึกว่ามันบาปตลอดชีวิตหรือเหมือนเราเป็นคนมารู้แล้วว่าคนด่าพ่อด่าแม่ตีพ่อตีแม่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันละไม่ได้ลืมไม่ได้เลยคือเราไปผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขาเราจะรู้สึกว่าเราลืมไม่ได้นั่นแหละคือนรกแต่ถ้าเราลืมได้มันก็เป็นสวรรค์ได้แต่คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยมันจะลืมไม่ได้จึงไปลงอเวจีนอจีนรกได้คนที่จะลงอเวจีนรกเนี่ยก็คือคนที่ลืมไม่ได้ลืมที่ตัวเองทำบาปไม่ได้ดังนั้นการฆ่าคนอื่นนี่ยังลืมได้แต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ลืมไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ลืมไม่ได้ทำลายพุทธเจ้าลืมไม่ได้หรือยังสงให้แตกจากกันขอให้ศาสนาวุ่นวายปั่นป่วนหมดก็นั่นลืมไม่ได้เพราะเราทำให้คนบริสุทธิ์วันวุ่นวายคือทำให้ศาสนาแตกแยกจึงเป็นอเวจีเพราะใจมันจะเล่าร้อนตลอดฉะนั้นอเวจีนรกลื่นนรกเนี่ยก็คือการลืมบาปที่ตัวเองทำไม่ได้นั่นเองแต่จรองคุริมาลืมได้เพราะจรองคุริมานั้นไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ฆ่าแต่คนเป็นพันคนเพราะคิดว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็ใจก็เข้าถึงธรรมะพระพุทธเจ้าก็มีอุเบกขาตลอดไม่คิดถึงเรื่องที่บาปตัวเองทำแล้วก็ไม่คิดอนาคตว่าตัวเองจะต้องไปตกนรกรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีบาปแล้วเพราะมีพระพุทธเจ้าในใจองคุลิมาจึงไม่ต้องไปลงนรกไปนิพพานอย่างเดียวเพราะลืมเรื่องนั้นได้เรียกว่าสลัดหลุดเหมือนน้ำตำเนี่ยน้ำตำเท้าสามารถที่ดึงเท้าดึงน้ำออกได้รักษาแผลหายมันก็ถือว่าเดินแล้วไม่เจ็บต่อไปไอ้คนที่ยังดึงไม่ได้น้ำยังขาอยู่ก็ถือว่าเดินเมื่อไรก็เจ็บเมื่อนั้นเพราะมันเอาไม่ออกคนที่ลืมบาปไม่ได้ก็เป็นคนน้ำตำที่ยังไม่เอาออกจากเท้ายอมเจ็บปวดยอมทรมานนรกก็คือความเจ็บปวดทรมานทุกทางใจทั้งปัจจุบันและอนาคตบุคคลจะพึงประพฤติธรรมในเมียนมารดาบิดาอาจารย์ภรรยาสามีและพรหมณพราหมณ์อย่างไรก็ต้องรู้จิตรู้ทิศทั้ง6นะรู้ทิศทั้ง6รู้ทิศทั้ง8นะบุคคลใดที่ควรจะประพฤติในเทวรู้คนที่บวชเนี่ยก็จะรู้จักทิศทิศเบื้องสูงคืออะไรที่ควรจะเคารพทิศเบื้องสูงก็คือครูบาอาจารย์นะทิศเบื้องสูงคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่เราหรือว่าทิศเบื้องหน้าเนี่ยที่จะนำพาเราไปสู่ความดีเนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้เราไปสู่ความดีให้เราไม่ทำบาปชักจูงให้เราเป็นคนสุจริตธรรมเราก็ควรเมื่อท่านให้ความรู้เราก็ควรตอบแทนท่านเคารพท่านไม่ลืมบุญคุณท่านแม้แต่จะตายก็ยังไม่ลืมบุญคุณท่านน่ะควรประพฤติอย่างนั้นเป็นอะไรสิ่งที่เป็นภาระของท่านเราก็ช่วยเกื้อกูลท่านให้ความเคารพย่อมเจริญแล้วพ่อแม่ก็คือว่าทิศที่ประเสริฐที่ให้กำเนิดเราทิศเบื้องสูงพ่อแม่เราก็ต้องยกไว้เหนือเศียรเก้าไม่ดูถูกไม่ลบลู่เรียท่านเลี้ยงเรามาจะเลี้ยงตอบแทนท่านจนยันท่านหมดลมท่านหมดลมเมื่อไรเราก็หมดหนี้สินกันเราจะเลี้ยงพ่อแม่ยันหมดลมนั่นก็คือการว่าเรารักเคารพท่านรักเรามากคิดถึงความรักของท่านว่าทบทวนว่าท่านรักเราแค่ไหนเอาแค่ว่าท่านให้ชีวิตเรามาแค่ไหนเราเคยให้ชีวิตพ่อแม่มั้งไม่เคยเลย
เราเคยป้อนข้าวน้ำพ่อแม่ไหมเราเคยเช็ดอุจจาระปัสสาวะพ่อแม่ไหมเราเคยอาบน้ำพ่อแม่ไหมเราเคยเสียสละสูงที่สุดอย่างกับพ่อแม่ที่เสียสละเรามามั้ยเราก็มาทบทวนว่าเราทำได้แค่ไหนก็เมื่อมันนึกว่าท่านรักเราเอ็นดูเราเสียสละเพื่อเราอย่างว่าเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยฆ่าแม่ตายก็มีเช่นว่าท้องซะไม่สามารถจะคลอดได้คลอดมาแล้วเลือดทำคลอดมาแล้วพอเกิดลูกมาแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะทนทานต่อความเจ็บปวดไม่ได้เพราะต้องเสียเลือดให้กับลูกก็ฆ่าแม่ตายมาก็มีคิดว่าผู้หญิงแม่เนี่ยลำบากที่สุดคือมีลูกทรมานที่สุดคือมีลูกมีความรักมีความห่วงใยมีความรับผิดชอบสูงที่สุดไม่มีผู้หญิงคนไหนจะทุกข์เท่ากับการมีลูกทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่รู้ว่าแม่ลำบากนี้พ่อลำบากนี้พ่อก็ต้องรับผิดชอบอนาคตของลูกอยากให้ลูกมีความเจริญในชีวิตไม่อยากให้ลูกเนี่ยลำบากเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกก็คิดถึงบุญคุณว่าทำไงที่จะให้สมกับที่ท่านรักเราให้กับเราคิดจะตอบแทนบุญคุณให้ท่านนั้นนั่นเนี่ยเรียกว่าบุคคลที่ประพฤติธรรมคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่มาดูถูกเหยียดย่ำมาแก่เลอะเลือนพูดจาไม่รู้เรื่องหลงหลงลืมก็คนแก่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเราต่อไปก็เป็นอย่างนั้นไม่งั้นจะเรียกคนแก่ทำไมสติปัญญาสัญญาเนี่ยสมองเนี่ยมันใช้งานไม่หมดมันใช้ไม่ได้สมอง 7-8,000 เส้นเนี่ยพอแก่แล้วมันป่อมันเหี่ยวมันแตกไปมันจะลดลงสมองมันใช้ได้นิดเดียวมันก็เลยการเลอะเลือนพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นต่อไปเราก็ต้องคือว่านี่เป็นธรรมชาติทำไมพ่อแม่คนอื่นเขาพูดจาเรื่องนั่นเขามีสติปัญญาดีเขามีบารมีดีเขาสะสมไปดีเขาก็เลยรู้เรื่องแต่ถ้าพ่อแม่เราไม่รู้เรื่องเราก็ต้องสงสารให้มากกว่าคนอื่นเพราะพ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ถือว่าผู้ประพฤติธรรมต้องเลี้ยงท่านไปยันตายเลยนะทิ้งไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านเนี่ยถอดเงินถอดทองเอาสมบัติไปขายเพื่อให้ลูกหายป่วยต้องเยอะแยะแต่เมื่อพ่อแม่ป่วยเราก็จะต้องทำอย่างนั้นไม่ให้ชีวิตแม่ลำบากต้องทดแทนท่านให้สะสมภรรยาสามีภรรยาเนี่ยภรรยาก็คือตามลักษณะของการดูแลภรรยาคือว่าเข้าใจเอาใจเขาใส่ใจเราว่าเขาต้องการอะไรเขาเป็นคนนิสัยอย่างไรเขามีนิสัยลึกๆในจิตใจของเขาเนี่ยพื้นฐานเขาต้องการอะไรเขาลึกๆแล้วเขาเป็นไงเราต้องศึกษาจิตใจเขาด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างไรแล้วก็ไม่ข่มขู่ดูถูกภรรยายกย่องภรรยาให้เกียรติภรรยาต่อหน้าเพื่อนที่มาต่อหน้าญาติพี่น้องตัวเองไม่ลบหลู่รู้ถูกว่าอย่าอีกคนนี้มันเป็นอย่างนั้นโง่อย่างนั้นเท่อย่างนี้หรือไงจะไม่ดูถูกเหยียดย่ำมาภรรยามาจากตระกูลต่ำหรือเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อเราเป็นภรรยาเราแล้วถือว่าสมควรกันแล้วก็ถือว่าถ้าเลวก็ต้องเลวทั้งคู่ถ้าดีก็ต้องดีทั้งคู่ไม่งั้นมันเป็นภรรยากันไม่ได้มันเป็นคู่บุญคู่กรรมเป็นคู่สร้างหรือคู่กรรมคู่เวรกันก็ต้องให้เกียรติภรรยาเมื่อภรรยาเนี่ยเขาทำพุทธเจ้าถือว่าขิหิปฏิบัติให้เกียรติภรรยายังไงให้ภรรยาเป็นเจ้าของในกิจการบ้านภายในบ้านยกย่องให้เกียรติภรรยาเป็นแม่บ้านให้ภรรยารักษารัฐรักษาทรัพย์แสดงว่าคนจะมีภรรยาต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้เรื่องทรัพย์ยกย่องให้เกียรติภรรยาในการรักษาทรัพย์แล้วก็เป็นคนไม่นอกใจภรรยาไม่มีอบายมุขการไม่มีอบายมุขก็ดีการไม่นอกใจภรรยานี่คือการรักษาภรรยาให้ดีแล้วก็การไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบนักเลงไม่เจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เป็นสามีที่ดีแล้วเมื่อไปไหนมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไปไหนกลับมาอย่าลืม
ซื้อของมาฝากภรรยาสองที่ภรรยาชอบก็ดีเสื้อผ้าก็ดีอะไรก็ได้ซื้อมาฝากเขาจะดีใจที่ว่าเขาไม่ลืมเขาบางคนบอกเนี่ยอยากจะทิ้งไม่ลงมานึกถึงตอนนี้เองนึกถึงความดีที่สามีเนี่ยยังไม่ลืมตัวเองแล้วทำยังไงที่จะยกย่องสามีก็เช่นเดียวกันต้องซื่อสัตย์ต่อสามีซื่อสัตย์เคารพต่อสามีแล้วก็อย่างหนึ่งก็ไม่เป็นคนที่ข่มขู่สามีดูถูกสามีเหยียดย่ำน้ำใจสามีไม่พูดคำหยาบคายเป็นคนมีศีลแล้วก็ไม่นำเรื่องราวต่างๆภายในบ้านตัวเองไปบอกภายนอกญาติพี่น้องตัวเองแล้วเมื่อเพื่อนของสามีเข้ามาในบ้านก็ให้เกียรติไม่แสดงอาการรังเกียจแสดงปั้นปึงแสดงกระทบกระเทียดต้อนรับขับสู้อย่างดีโดยเหมือนถนอมน้ำใจเพื่อนแล้วก็ซื้อแล้วก็รับผิดชอบในครอบครัวเขาเป็นภรรยาที่ดีซื่อสัตย์นี่ไม่ใช่ซื่อสัตย์เรื่องผู้หญิงนอกใจนะซื่อสัตย์ในเรื่องแม้แต่รับผิดชอบเงินทองทั้งหลายเป็นที่ไว้ใจของสามีได้ว่าภรรยาคนนี้ไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่จับใจใช้สอยประเภทที่กระฉังก้นรั่วอะไรเงี้ยประเภทที่ไว้ใจได้ว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญารับผิดชอบครอบครัวที่ดีและบุตรเนี่ยความเป็นจริงบุตรเนี่ยเรารักษาดูแลบุตรให้ดีเนี่ยก็คือเราปฏิบัติตัวให้ดีกันเรามีศีล5พยายามมีศีล5สวดมนต์ไหว้พระสอนบุตรเราให้สวดมนต์ไหว้พระให้เป็นคนรู้จักเคารพผู้ใหญ่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนถือว่าเป็นผู้ดีได้รู้จักกราบรู้จักไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกตัญญูรู้คุณใครให้มาให้ตอบอย่าเป็นคนเป็นคนที่เห็นแก่ตัวสอนให้ลูกเป็นคนเสียสละให้ถูกให้เป็นเราจะได้ลูกดีอย่าสอนให้ลูกเป็นคนใจบาปเบียดเบียนคนอื่นแล้วจะให้เอาเปรียบคนอื่นนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนั้นสอนให้เสียสละแต่คนสมัยนี้เขาไม่สอนอย่างนั้นขี้ปฏิบัติไปอ่านดูนะในนักธรรมตีโถในนักธรรมตีมีสอนไปเปิดดูสอนดีมากคำสอนพุทธเจ้านำไปใช้กับคารวะได้ประโยชน์มากสมณะจีพรามก็สมณะจีพรามเราก็เคารพว่าท่านเสียสละได้มากกว่าเราท่านมาบวชเนี่ยท่านไม่กินข้าวเย็นท่านไม่มีครอบครัวท่านไม่มีเงินทองท่านเสียสละอยู่ในป่าในกุฏิหลังเดียวเสียสละมานุ่งผ้าลำกินเดินนั่งนอนทิ้งโขนทิ้งละครทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งยศทิ้งตำแหน่งเราก็ถือว่าสมณะนี่เป็นผู้ที่เสียสละมากกว่าเราเราเป็นคนมีแค่ศีล5เราก็เสียสละแค่นิดเดียวเราควรทักขิณาทานควรให้ท่านส่งเสริมให้ท่านอยู่ดีอยู่มีความสะดวกสบายในฐานะของสมณะอย่าไปดูถูกว่าพระขี้เกียจมาแบงือของอันนี้ใครจะบวชได้การบวชเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคนมีคนมาจ้างบวชแต่คนไม่มีสถามาจ้างบวชเดือนละล้านก็มีใครบวชบวชแล้วให้กรรมฐานนะบวชให้เดินจงกรมบวชให้ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าไม่ได้นะบวชไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกทนไม่ได้ทนต่อกิเลสไม่ได้ทนต่อการที่อยากจะไปมีลูกมีเมียไม่ได้ใช่ไหมทนต่อการจะไปเที่ยวดูคนดูหนังคนจะไปหาเพื่อนมันทนไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่เดือนก็ทับตายแต่ถ้าหากว่าให้ปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจอ่ะฉะนั้นการบวชนี่ถือว่าเป็นการเสียสละสมณชีพรามถือว่าท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยตรงที่ว่ายกย่องในพุทธศาสนาท่านเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาหรือคำจุนพุทธศาสนาไม่ให้ศาสนานั้นหมดไปอย่างน้อยท่านก็มีศีลดีกว่าเราแม้แต่การดูถูกเนี่ยเราคนด้วยกันก็ดูถูกกันไม่ได้ดูถูกคนดูถูกคนเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นไม่เข้าใจคนดูคนนั้นเหมือนไม่ใช่คนว่ากันจะดูถูกว่าคนนี้จนคนนั้นรวยคนนั้นโง่คนนั้นขี้เหร่เนี่ยเขาก็ไม่ไอ้การตำหนิติเตียนนั้นถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงที่ว่า
คนมีเมตตาเป็นธรรมแล้วต้องคิดว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาจากธรรมชาติเกิดมาด้วยนัดกรรมปรุงแต่งมาคนทำปั้นตัวเองสร้างตัวเองด้วยรูปร่างหน้าตาไม่ได้สติปัญญาไม่ได้มันขึ้นถือว่าเขาเกิดมายังไงเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ดูถูกใครการสงสารการเมตตาการไม่เหยียบย่ำไม่ดูถูกใครว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นถือว่าเป็นคนนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์พุทธเจ้าไม่ดูถูกใครนะไม่สอนให้ใครดูถูกกันสอนให้รักให้เมตตาก่อนไม่เหยียบย่ำจิตใจกันแม้แต่คนจันทานสมัยพุทธเจ้าคนจันทานเนี่ยคนทั้งหลายเห็นจันทานเนี่ยต้องปิดหน้าห้ามมองหน้าเป็นเจเนียดจังไหลพวกผู้หญิงเนี่ยมองผู้ชายจันทานไม่ได้ผู้ชายก็ไปมองผู้หญิงจันทานไม่ได้แต่พุทธเจ้าเอามาบวชเอามาเป็นพระอรหันต์ได้ถือว่าคนไม่ใช่เลวชั่วเพราะชาติกำเนิดคนเลวชั่วเพราะจิตใจไม่คิดชั่วตระกูลชาติกำเนิดมานั้นมันฐานะเดียวกันมาหมดไม่มีใครต่ำใครเลวกว่ากันเลวชั่วเพราะทำบาปเพราะคิดบาปไม่ใช่อยู่ที่ตระกูลนะจึงไม่ให้ดูถูกกันพุทธเจ้าจึงยกย่องอย่างนั้นนี่มาตอบสุดท้ายขอให้หลวงพ่อช่วยเล่าประวัตินี่เป็นตอบสุดท้ายประวัติไม่มีอะไรพุทธเจ้าดีที่สุดไปอ่านเถอะพุทธประวัติดีที่สุดนะพุทธประวัตินะท่านทำตามพุทธประวัติพุทธประวัติประวัติที่น่าศึกษาที่สุดในประเทศไทยมีนิกายอะไรบ้างธรรมยุทธกับมหานิกายต้องแบ่งแยกมันแตกต่างกันอย่างไรและข้อปฏิบัติที่แท้จริงของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพุทธเจ้าไม่มีธรรมยุทธมหานิกายพุทธเจ้าคือเป็นพุทธโอวาทก็คือปกครองโดยธรรมวินัยที่มาแบ่งแยกเป็นนิกายนี่ก็คือการปกครองเพราะว่าพระสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการระบบการปกครองคือทางเรียกว่าการปกครองเนี่ยหย่อนยานมีพระมากในประเทศไทยแต่ว่าวัดใครวัดมันคณะใครคณะมันก็วัดไหนเคร่งก็เคร่งไปวัดไหนจะไม่เคร่งก็ไม่เคร่งไปเงี้ยก็เลยกลายว่าวันไหนจะเรียนก็เรียนวันไหนจะไม่เรียนก็ไม่เรียนวันไหนจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่ปฏิบัติก็พระก็เลยแบบว่าต่างคนต่างปฏิบัติกันต่างคนต่างเรียนกันก็เลยมันเหมือนพระไตรปิฎกก็เลยอันเดียวกันจริงอ่ะแต่พระเริ่มทำตามนิสัยครูบาอาจารย์ตามนิสัยตามแต่ละภาคแต่ละพวกอันนี้ก็เลยมันสังคมของพระก็เหมือนว่าบางมองภาพรวมๆแล้วเหมือนว่าพระไม่ค่อยเคร่งครัดแต่ที่จริงแล้วก็มีพระที่ดีมีรัชกาลที่4ก็เลยประมาณ100กว่าปีรัชกาลที่4ก็เลยคิดว่าควรจะมีมหานิกายควรจะมีนิกายขึ้นมา1เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้อีกคณะหนึ่งได้ทำตามก็เลยเอาราชวงศ์ของท่านได้ทำเกณฑ์พวกคณาจารย์บริพารพวกลูกหลานเนี่ยบวชเป็นธรรมยุทธ์ส่วนญาติธรรมยุทธ์ก็ไปเอาพระมอญมาเป็นอุปัชฌาย์พระมอญก็พระปากเกร็ดตรงเนี้ยพระมอญก็มาจากพม่าพระพม่านี่ก็รู้จักวิธีการรักษาศีลการปฏิบัติก็เอาพระมอญมาเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็บวชกันไปศึกกันไปก็ตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นเรียกว่าธรรมยุทธนิกายอันนี้ที่อยู่เก่าก็เป็นมหานิกายแปลว่านิกายใหญ่พวกมากธรรมยุทธยุติมหานิกายก็แปลว่ากายใหญ่มีพวกมากธรรมยุทธมีวัดน้อยมีพระน้อยก็เฉพาะในรั้วในหวังบวชกันแต่ตอนหลังก็ขยายไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีมากขึ้นเพราะท่านต้องการให้มีแบบอย่างแบบรักษาวินัยให้เหมือนธรรมยุทธแต่ที่จริงแล้วมหานิกายก็มีผู้รักษาวินัยแต่ว่าเขาไม่บังคับกันใครจะรักษาก็รักษาไม่รักษาก็ไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นไปก็เลยแบ่งแยกการปกครอง
เป็นมายุทธธรรมยุทธมานิกายเพราะเรื่องเกิดมาตอนสมัยรัชกาลที่4แต่พระพุทธเจ้าไม่มีไม่ได้บัญญัติพุทธเจ้าไม่ให้แตกแยกกันพุทธเจ้าต้องการให้ธรรมวินัยอันเดียวกันต้องให้การให้ภิกษุนี่ไม่แตกแยกกันแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงสังคมมันเป็นไปแม้แต่พวกของเรายังดีประเทศไทยเราแค่2นิกายญี่ปุ่นไม่รู้กี่สิบนิกายเป็นร้อยนิกายจีนญี่ปุ่นไต้หวันนิกพวกเกาหลีเนี่ยนิกายเยอะแยะแต่เรามองเปิดเหมือนพระญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วนิกายมากมายนิกายคือข้อวัดอะไรแต่ละอย่างบัญญัติต่างๆกันมาก็เลยกลายเป็นนิกายอย่างนั้นแต่ไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือนั่นแหละธรรมวินัยพุทธเจ้าการทำสมาธิจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้ฌานอะไรชื่อว่าเป็นตัววัดคือทำสมาธิว่าได้ฌานเนี่ยเราจะรู้สึกเราว่าการนั่งสมาธิเนี่ยคนไม่มีปิติเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองไม่มีปิติแล้วคนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้กินข้าวก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กินข้าวจะรู้สึกว่าตัวเองไม่อิ่มตัวเองหิวแต่พอได้กินข้าวปุ๊บเนี่ยตัวเองจะรู้เลยว่าตัวเองได้กินแต่ตัวเองอิ่มก็จะรู้สึกว่าตัวเองอิ่มได้สัมผัสรสเลยรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยไม่อร่อยก็จะรู้ตรงนั้นการนั่งสมาธิก็เหมือนกันเมื่อตัวเองสงบก็จะรู้สงบตัวเองไม่สงบก็จะรู้ไม่สงบและตัวเองมีปัญญาก็จะรู้มีปัญญาทีนี้สมาธิที่วัดได้เนี่ยคือตัวปีติขนจะลุกเช่นปีติเกิดขึ้นขนจะลุกตัวจะเบาน้ำตาจะไหลเหมือนตัวเราลอยไปได้เลยบางคนความรู้สึกเหมือนลอยนี่คือปีติแต่นี่ปีติตัวนี้เราต้องมีปัญญาสังเกตว่าปีติดับไปอะไรเกิดขึ้นปีติดับไปก็มีสุขเกิดขึ้นนี่เรารู้แล้วว่าสุขเกิดขึ้นกับเราสุขเกิดขึ้นสุขดับไปจิตเฉยใครจะด่าใครจะว่าจะยืนจะเดินนั่งนอนรู้สึกจิตเราเฉยนี่เรารู้ว่าเนี่ยองค์ธรรมของอุเบกขาเกิดขึ้นกับผู้ทำสมาธินี่จึงรู้ว่าองค์ฌานเกิดเราต้องพิจารณาตัวนี้ได้เราจึงจะรู้ว่าฌานเกิดขึ้นในเราต้องมีปัญญาญาณกับฌานแตกต่างกันอย่างไรฌานคือเอาจิตตั้งไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งจึงเกิดเช่นดูลมหายใจหรือเอาจิตไว้กับลมหายใจหรือเอาจิตไว้กับกลางกายจิตไว้กับหน้าผากนี่คือจิตที่อยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เกิดปีติสุขเอตคตาก็รักษาอารมณ์เฉยไว้ไม่ให้ปรุงแต่งอย่างอื่นคือกำหนดรู้อยู่เรื่อยแล้วจิตมันเกิดความสงบผ่องใสอยู่เรื่อยคือเรียกว่าฌานจิตที่สงบผ่องใสอยู่เรื่อยนั่นเรียกว่าฌานแต่ญาณ นั่นหมายถึงว่าเมื่อพิจารณาจิตไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วเข้าใจจิตแยกกายแยกจิตได้แยกกายแยกจิตได้รู้ว่านี่คือกายคือจิตนี่คือรู้อารมณ์ตัวเองเมื่อเข้าใจจิตมากขึ้นแล้วญาณก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นต้องไปรู้เรื่องจิตตัวเองจึงจะเกิดญาณปัญญาญาณนี่คือปัญญาต้องไปรู้สภาวะจิตแต่รู้แค่สงบนี่ยังแค่ฌานแต่ถ้ารู้เรื่องจิตนั้นจึงจะเป็นญาณนี่แตกต่างกันอย่างนั้นเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยไอ้แสงสว่างเนี่ยมันฌานนะมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นฌานแต่คนที่สามารถทำให้แสงสว่างเนี่ยเป็นสีน้นสีนี้ได้เนี่ยขยายความสว่างให้มากให้น้อยได้เหมือนแสงนีออนบางอย่างมีสวิตช์ทำหมุนให้สว่างมากสว่างน้อยนั่นน่ะเหมือนญาณมีตัวปัญญาเข้าไปประกอบไม่ใช่เกิดอยู่เฉยๆญาณกับขันธ์5อยู่ในตัวเราหรือตัวเราอยู่ในขันธ์5ขันธ์5ก็อยู่ในตัวเรา
นะตัวเราก็อยู่ในขันธ์5นะมันขันธ์5นี่ก็คืออยู่ในตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเรานี่ก็คือขันธ์5แต่จริงถ้าแยกแล้วตัวรู้นั่นแหละคือตัวรู้น่ะคือเรานะไอ้ตัวขันธ์5ก็คือรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณนั่นคือขันธ์5นะเราคือตัวรู้ไอ้ตัวเวทนานั่นเราไปรู้เวทนานั่นคือรู้ขันธ์5เราไปรู้สัญญานั่นคือรู้ขันธ์5เราไปรู้การปรุงแต่งนั่นคือสังขารเราไปรู้วิญญาณนั่นคือรู้ขันธ์5รู้รูปรู้เวทนารู้สัญญาสังขารนั่นน่ะคือเรารู้ขันธ์5รู้นี่เป็นของเราแต่ขันธ์5ไม่ใช่เราเข้าใจขันธ์5ก็จะเข้าใจว่านี่คือขันธ์5ขันธ์5แยกได้ด้วยขันธ์5แยกแตกได้ขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์5นี่ไม่ใช่เรานะรู้นี่เป็นของเราแต่ขันธ์5ไม่ใช่เราเกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอันนี้ต้องไปปฏิบัติเอานะคือขันธ์5นะขันธ์เดียวก็คงต้องไปปฏิบัติพระตัดทุกข์ทางโลกทางโลกแล้วจริงหรือไม่พระน่ะเป็นพระก็ตัดได้พอไม่เป็นพระก็ตัดไม่ได้นะแต่พระนี่ท่านพยายามตัดนะจะได้มากกันมาก็เป็นผู้พยายามตัดถ้าคนที่ตัดทางโลกได้ก็คือคนที่ไม่สึกเขาเรียกว่าตัดทางโลกได้ถ้ายังสึกเขาเรียกว่ายังกำลังตัดอยู่ถ้าตัดได้ก็ไม่สึกถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องสึกแต่ที่ไม่สึกบางทีก็ตัดไม่ได้แต่ก็ไม่อยากจะสึกเพราะรู้แล้วว่าสึกไปมันไม่มีอะไรดีขึ้นสึกก็เป็นแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะต้องไปเป็นขี้ข้าเขาอะต้องไปเป็นขี้ข้าเมียให้เมียด่าอีกมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้เราก็เจ็บใจอยู่เป็นพระเขาก็ประเคนเราทุกวันเนี่ยพอออกไปมันด่าเราอะด่าเราโง่ซะอีกไอ้ควายไปอีกไงแย่เลยอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปเป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมพระนี่อิสระไม่เป็นลูกจ้างใครเพราะมีบาทเดียวขอก็กินก็พอไม่โลภมากคนชาวบ้านโลภมากต้องเป็นลูกจ้างเขาจึงจะพอกินลูกจ้างต้องไปหาเงินแข่งขันกันใครหาได้เก่งคนนั้นก็ได้ก็ได้เปรียบคนไหนหาไม่ได้ก็จนต่อไปทุกต่อไปบางคนนี่ทุกมากบวชนี่ก็ทุกแค่ใจอ่ะก็พออยู่ได้แต่เป็นฆราวาสทุกมากกว่าบางคนมีหนี้สินท่วมตัวเนี่ยคนศึกไปไม่ใช่คนศึกไปต้องได้อย่างน้อยพอกินนะก็ได้วันละ250ก็ไม่พอแหละใช่ไหมก็ไปแบ่งกับภรรยาไปอีก150ก็ไม่พอเลยคันนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรอู้ไม่พอถ้าวันละ1,000ก็ชั่วหน่อย2คนแบ่งกันได้ถ้าวันละ200ไม่พอ500นี่ก็แย่แหละคิดแล้วอยู่เป็นพระนี่ไม่ได้อะไรก็อยู่ได้ไม่มีเงินสักร้อยก็อยู่ได้วันละบาทก็อยู่ได้แต่นั้นต้องคิดให้ดีจะไปอยู่กับชาวบ้านต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาต้องอยู่กันด้วยเงินน่ะใช่ไหมต้องอยู่กันด้วยเงินต้องมีบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ดีกินดีคนอยู่ดีกินดีจึงจะมีความสุขใช่ไหมความรักต้องอยู่ดีกินดีความรักไม่ใช่กินกัดกินข้าวเกลือเลยรักกันได้สมัยนี้มันหมดไปแล้วต้องมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีไม่เดือดร้อนมีจะไปไหนก็ได้ไปจะกินอะไรก็ได้กินมีเงินซื้อบ้านอยู่มีเงินซื้อรถขี่มีทุกอย่างมีจับจ่ายใช้สอยเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปโรงพยาบาลหาหมอได้มีเครื่องนุ่งห่มอย่างดีนั่นแหละถึงค่อยไปอยู่กับคนไปนุ่งผ้าขาดไปทำไมไปแหมอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวสัก3ชามก็มีแค่ชามเดียวเอาแบ่งคนละชามเงี้ยจะมีความสุขได้ไงอยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ก็มันแพงจังเอายังไม่สวยเถอะเงี้ยจะซื้อบ้านราคาเป็นล้านก็โหไม่มีเช่าเขาอยู่เถอะเงี้ยมันจะอยู่ได้ยังไงจะซื้อรถขี่สักคันก็เ
ไม่ได้มันแพงเหลือเกินขี่รถเมล์เถอะอย่างเงี้ยก็ไม่มีความสุขใช่ไหมไม่มีความสุขนั่นแหละศึกไปก็ไปเจออย่างนั้นทำไงพระที่ท่านฉลาดท่านก็ไม่ศึกสักทีเรื่องอะไรจะไปโหนรถเมล์ลำบากยังไงจะไปลำบากถ้าเราแต่งงานนะจนแล้วแต่งงานยิ่งจนใหญ่แล้วแต่งงานกับผู้ชายโง่ก็ยิ่งโง่ใหญ่เลยแต่งงานกับผู้หญิงโง่ก็ยิ่งโง่ใหญ่เลยแต่งงานคนจนยิ่งจนใหญ่ถ้าแต่งกับไอ้คนนี้มันรวยแต่งคนรวยมันรวยใหญ่ไอ้คนนี้ฉลาดแต่งคนฉลาดฉลาดใหญ่แต่ไอ้คนนี้ขยันแต่งคนขยันขยันใหญ่ไอ้นี่ขี้เกียจแต่งคนขี้เกียจขี้เกียจใหญ่ไม่ใช่เรื่องสมใจนึกนะไม่สมความปรารถนานะเพราะนั้นเรื่องการที่ว่าพระจึงคิดมากบวชนานๆจะคิดมากก็จะสึกกันคิดมากมันจะไปทำอะไรกินวะ ใช่ไหมเห็นทุกข์แล้วมันคิดมากเลยโอ้โหไม่ใช่รวยจริงๆหรอกแต่บวช3เดือนนี่รวยเร็วนะพระที่บวช3เดือนจะสึกเนี่ยโอ้โหคนโบราณเขาบอกว่าทำนาบนหัวเขาได้กินทำนาคุบโบกได้กินคิดอะไรรวยหมดพระบวช3เดือนเนี่ยทำเงินเดือนนี่เลื่อนโอ้โห2ชั้นไม่ถ้าอยากรวยไปถามพระบวชใหม่ศึกไปจะรวยทุกคนเลยแต่พระศึกจริงๆเปล่าทำได้วันแล้วได้วันละพันหรือเปล่าทำได้วันละหมื่นอย่างที่คิดหรือเปล่าคิดขายโน่นคิดขายนี่จริงๆไม่ได้ขายเราไปมันไม่มีทุนจะขายอ่ะคิดได้ขายโน่นรวยขายนี่รวยบางคนคิดไปคิดมาศึกไปบอกคิดจะไปมีบ้านมีเมียอย่างดีมีเงินขายนั่นคือนี่พอหลังมาหาเราบอกเป็นไงตอนนี้ทำอะไรผมขับรถตุกๆครับเศรษฐีตอนบวชเป็นเศรษฐีศึกไปไปขับรถตุกๆครับแล้วแฟนทำอะไรแฟนเป็นคนใช้ที่บ้านครับบอกแกลำบากทั้งชาติเลยอย่างเงี้ยทำไมไปเอาไอ้คนมันโง่แล้วงั้นทำไมไม่หาผู้หญิงฉลาดบอกไม่รู้ผมครบ15วันผมก็เอามันเลยอ่ะเขาผิดหวังมาจากทิ้งกับแฟนมาผมก็สงสารก็เลยเอามันมาจากโน่นน่ะบุรีรัมย์นั่นแหละสุรินทร์นั่นแหละนี่ก็เลย15วันสงสารเขาเอาเขาไปแล้วก็ไปฝากให้เป็นคนใช้เขาเราก็บอกนี่นะผู้หญิงบางคนเลี้ยงผัวได้นะถ้าฉลาดนะบอกว่าเราก็บอกเนี่ยคนข้างวัดเนี่ยขายผลไม้ส่งลูกผู้หญิงส่งลูกเรียนจบธรรมศาสตร์ส่งลูกเรียนลูกสาวจบ2คน3คนขายผลไม้ไปขายเนี่ยตามถนนไอ้หน้าวัดเล่งยี่ไปขายตามไอ้อะไรตามพาหุรัตตามไอ้ทางในกรุงเทพอ่ะไปวางแบกระดินขายเนี่ยหน้าลำใหญ่ขายวันหนึ่งเป็นแสนเป็นหมื่นบางวันเป็นแสนหน้ากุดจีนเนี่ยได้เงินเป็นหมื่นเดือนนึงขายได้เป็นแสนบางวันได้ตั้งนึงเขาเลี้ยงลูกได้มันน่าจะไปหาคนฉลาดงี้นะดันไปเอาคนใช้จะตายเลยเงี้ยจนตายนะคนใช้สมัยนี้ก็ต้องฉลาดแล้วคนใช้ก็โง่ก็ไม่ได้แล้วบอกคนใช้ก็ต้องจบม.3จบม.3ก็ไปฝึก6เดือนฝึกเป็นคนใช้6เดือนแล้วก็กลับมาตอนนี้จะมีสมาคมคนใช้คล้ายๆเป็นพยาบาลก็จะได้กินเงินเดือน 5,000 หรือไม่ก็ 7,000 ไอ้คนใช้ประเภทป.6 นี่ได้แค่ 1,000-2,000 ทำยันตายไม่ก้าวหน้าคิดรวยเนี่ยบวช3เดือนคิดรวยก็ยังดีได้รถตุ๊กๆคันหนึ่งบางคนไม่มีอะไรเลยอ่ะต๊อกต่อยเลยอ่ะตัวตุ๊กๆก็ไม่มีนี่ยังดีเป็นตัวตุ๊กๆเป็นตัวเองไปแลกเช่าก่อนคราวนี้ทำไมต้องเสียวันละ70บาทค่าอะไรค่าป้ายเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้เท่าแก่มันโอ้โหค่าป้ายต้องหลายหมื่นรวมๆ 5-6 หมื่นบาทจึงจะได้ป้ายก็เป็นอันไม่มีเงินจะซื้อป้ายก็ได้แต่มีเงินซื้อรถตุกๆ3เดือนรวยนะศึกไปเนี่ยรวยแต่ทำจริงไม่รวยจะถีในใจด้านใบบนบก
พระเนี่ยถ้าบวชจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ตัดทุกข์ได้ถ้าเราไม่คิดสึกเราคิดไปนิพพานคิดว่าชีวิตนี้เราไปทางนี้แล้วตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติบูชาไปนี้ก็ตัดทุกข์ได้เพราะเราคิดไม่รวยแล้วคิดไม่อยากรวยแล้วก็ไปได้แต่ถ้าเราคิดรวยก็ยังทุกข์อยู่การกรวดน้ำแบบแห้งจะไปถึงบุคคลที่เราอุทิศให้หรือไม่คนที่กวดน้ำแห้งเนี่ยต้องมีสมาธิสูงคนที่กวดน้ำแห้งต้องมีพลังสมาธิสูงแล้วก็ส่งจิตไปถึงคนตายแต่ถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยพวกพระที่นั่งสมาธิเข้าฌานได้เนี่ยจะแผ่เมตตาถึงวิญญาณได้เพราะมีสมาธิสูงพวกที่มีสมาธิสูงจะไม่ใช้น้ำนะพวกมีสมาธิสูงจะไม่ใช้น้ำตรวจจะใช้สมาธิตรวจแต่พวกที่ชาวบ้านธรรมดาก็ใช้น้ำหยดเพื่อเป็นนิมิตเป็นหมายเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีความยึดเหนี่ยวว่าได้เอาน้ำให้แก่วิญญาณแล้วเขาเรียกว่าเอาน้ำเป็นสื่อเพื่อให้จิตตัวเองมีสมาธิก็ได้ทั้งสองอย่าง นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นรกนี่มีจริงสวรรค์มีจริงแต่ต้องไปนั่งอยู่ประชาสักพรรษาหนึ่งไปนั่งอยู่คนเดียวจะได้รู้จากนรกสวรรค์นะได้ไหมนั่งได้ไหมเอาได้ไหมล่ะไปนั่งไม่พูดคุยใครนั่งอยู่พรรษาสัก3เดือนถ้าไม่เห็นก็ไม่ออกจากประชานะเอาได้ไหมล่ะหรือไม่ก็ไปเข้าถ้ำอยู่สัก3เดือนถ้าไม่เห็นก็ยังไม่ออกจากถ้ำแต่ถ้ามาบวชแล้วสึกนี่ไม่รู้นรกสวรรค์หรอกก็ไม่เชื่อมันต้องไปปฏิบัติจึงจะรู้ว่านรกสวรรค์ไม่จริงหรือไม่การทำสมาธิให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ทำควรมีอะไรเป็นพื้นฐานการทำสมาธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ควรเป็นพื้นฐานก็ไม่มีอะไรเป็นพื้นฐานก็ศีลบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแล้วก็พยายามเดินจงกรมให้มากขึ้นทำสติให้มากขึ้นให้รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาสำรวจศีลตัวเองบริสุทธิ์ก็ทำใจให้มีบริสุทธิ์อยู่เรื่อย เวลาเดินจงกรมให้เกิดสมาธิควรนั่งทำจิตไประลึกเพียงแต่เท้าที่เดินหรือสามารถกำหนดรู้ที่อย่างอื่นได้อีกหรือไม่ไม่ได้ต้องกำหนดรู้แต่ที่เท้าอย่างเดียวแต่ถ้ามันเกิดไปกำหนดรู้ที่อื่นก็เราก็รู้ว่ารู้อะไรเกิดมันจิตมันแวบไปเห็นผมเราก็รู้ว่าเห็นผมก็กลับไปอยู่ที่เท้าต่อถ้าจิตมันแวบไปอยู่ที่ตรงแขนขาตรงอื่นแล้วก็เอาจิตไปไว้ที่เท้าต่อดังนั้นการเดินจงกรมจึงใช้จิตกำหนดการเคลื่อนไหวตลอดเวลาที่เท้าที่ส้นเท้าที่สัมผัสพื้น แต่บางอาจารย์กำหนดที่ลมหายใจแต่ทางเราไม่ได้รับเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์เรื่องเกินเดินจงกรมที่กำหนดลมหายใจคิดว่ากำหนดลมหายใจนี่ควรเป็นเทรนสมถะถ้าเดินลมหายใจเรียกว่าเรียนแบบเดินจงกรมแบบสมถะ ทั้งที่เดินแต่จิตกำหนดลมหายใจนั่นเรียกว่าเรียนแบบสมถะผ่านสมถะไปสู่วิปัสสนาแต่ถ้าเดินจงกรมเอาจิตไปไว้ที่เท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะวิปัสสนา ได้ทั้งสองอย่างจะไว้ที่ลมก็ได้เอาไว้ที่เท้าก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ที่เราเรียนกันมานี้จะสอนให้เอากำหนดที่เท้าเป็นหลักฌาน4นั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้เราได้ทำให้ถึงขั้นนั้นแล้ววิธีทำให้เกิดฌานได้เร็วทำอย่างไรครับมีอะไรเป็นองค์ประกอบให้เกิดฌานได้ขึ้นอยู่กับบารมีที่เราตั้งใจแล้วก็กำจัดนิวรณ์ได้เร็วความเพียรได้มากกำจัดนิวรณ์ได้เร็วด้วยการละนิวรณ์ได้เช่นว่าเราตัดใจได้ว่าง่วงเราก็พยายามข้ามง่วงให้ได้ถึงจะง่วงไงก็พยายามข้ามให้ได้นั่นคือจะได้ฌานเร็วสงสัยก็พยายามว่า
ก็มันสงสัยอะไรก็พิจารณาธรรมที่สงสัยว่ามันเป็นความคิดมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็คือเราจะต้องทำจิตให้เป็นหนึ่งก็ตัดความสงสัยไปท้อถอยว่าจะไม่ทำต่อไปกลัวจะไม่รู้ก็พยายามชนะใจท้อถอยให้ได้ฟุ้งซ่านเราก็พยายามเดินจงกรมพยายามกำจัดความฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านทำการใจหรือจิตเกิดพยาบาทคุกรุ่นด้วยความไม่ชอบใจก็พยายามเจริญเมตตาให้ข้ามความพยาบาทหรือจิตมีรูปราคะกำหนดรูปร่างหน้าตาเพศตรงกันข้ามคิดถึงเสียงรูปรสเขาคิดถึงจนจิตเราไม่สงบก็พยายามกำจัดอารมณ์นั้นไปเมื่อเราข้ามนิวรณ์นี้ได้ปุ๊บฌานก็เกิดขึ้นเหมือนกับเรานั่งง่วงเนี่ยถ้าง่วงอย่างนี้ก็ไม่สงบไม่ฌานไม่เกิดแต่ถ้าเรานั่งง่วงแล้วก็กลับตั้งตัวได้แล้วก็จิตก็สว่างขึ้นนั่นแหละฌานจะเกิดก็ฌาน4ก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเมื่อถึงเอกตาแล้วจิตก็จะมีแต่ความสุขกับเอกตาคือละปีติละวิตกวิจารได้จิตก็อยู่กับสุขกับเอกตาจะราคาสามารถจะเข้าอนุโลมปฏิโลมสุขเอตกตาได้อยู่เรื่อยหรือถ้ามันกำลังก็กลับมาเจริญปิติให้มากขึ้นก็กลับไปอยู่กับอุเบกขาได้อีกนั่งได้นานนั่งได้ทนเป็นฌานถ้าคนไม่มีฌานก็นั่งไม่ทนปวดเมื่อยมาขัดขวางหมดแต่พอมีฌานเกิดขึ้นความปวดเมื่อยก็ดับไปมีแต่ปิติสุขเอตกตาถ้าถือธุดงค์13จะต้องมีการสมาทานในการถือธุดงค์หรือจะต้องเลิกถือ13แล้วจะต้องมีคำบอกเลิกสมาทานธุดงค์นี่มีคำสมาทานถ้าสมมติเราจะถือว่าข้าพเจ้าจะขอนั่งเป็นวัดเงี้ยก็สมาทานพอสว่างแล้วก็ถือว่าชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเงี้ยก็พอสว่างก็ถือว่าหมดสมาทานหรือจะขอถืออยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยพอเราคิดว่าอยู่ป่าวัดแล้วก็ถืออยู่ป่าวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สมาทานจะอยู่คืนหนึ่งคืนหนึ่งถือว่าเมื่อสมาทานเป็นวัดแล้วก็จะอยู่ป่าเรื่อยไปทีนี้เมื่อจะออกจากป่าเราก็ลาจากธุดงค์ว่าเราจะเข้าป่าแล้วธุดงค์สมาทานเป็นวัดนี่เราก็หยุดถอนสัจจะขึ้นธุดงค์นี่คือสัจจะตั้งมั่นจริงใจ แต่บางองค์ก็ถือธุดงค์โดยไม่ต้องสมาทานก็ได้เช่นเราฉันมื้อเดียวเนี่ยก็ถือไม่ต้องสมาทานแต่ถ้าหากว่าเรากินสองมื้อเมื่อไรก็ขาดธุดงค์เมื่อนั้นไม่ต้องถอนมันถอนเองแต่ท่านตราบใดเรายังฉันมื้อเดียวอยู่ก็ถือเป็นธุดงค์ตลอดตราบนั้นแม้เราฉันในบาตรถ้าเราเลิกฉันในบาตรก็ถือว่าธุดงค์ก็ขาดไปเวลาถือธุดงค์องค์เดียวแล้วหลวงเวลาถือธุดงค์องค์เดียวแล้วหลงป่านานๆไม่เจอคนกับน้ำจะทำอย่างไรก็อดสิทำไงจะตอบไงผมไม่ได้ไปกับท่านนี่ท่านก็ต้องหาทางออกสิฮะก็มีเสียงท่านทั้งทิศอย่างนั้นเองว่าท่านต้องกำหนดทิศว่าไม้เนี่ยมันจะงี้ไม้เนี่ยสมมติว่าทิศตะวันตกตะวันออกมันจะเป็นอย่างนี้ไม้จะมันจะรับแสงตะวันอย่างนี้มันจะชูงามขึ้นทิศเนี่ยคือทางนี้ตะวันออกทางนี้ตะวันตกแล้วก็จับดูก้าวไม้ทุกต้นมันจะตั้งกิ่งอย่างนี้มันจะหมุนไปหาตะวันเราจะรู้แล้วนี่ตะวันออกหรือตะวันตกเมื่อเรารู้แล้วว่าประเทศไทยไม่อยู่ทางไหนเราก็จะออกทางนั้นมาประเทศไทยมาอยู่ตะวันออกตะวันตกเราก็จะออกไปตามดูต้นไม้นั่นเรื่อยไปจับทิศต้นไม้เรื่อยไปดูกิ่งมันเรื่อยไปเอาตัวนี้ไปทางนี้ตัวนี้จับทิศอย่างนั้นถ้ากลางคืนก็ต้องดูเดือนดาวแต่กลางคืนไม่ควรเดินเราจะหลงใหญ่เลยกลางคืนมันก็ต้องจับลำห้วยจับลำห้วยจับภูเขาเป็นเกณฑ์ที่ผมเคยหลงเนี่ยผมก็เคยหลงผมก็จับลำห้วย
ไปไม่ได้ต้องไปตามลำห้วยไปขึ้นเขาเดี๋ยวเดินไปแล้วเดิน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 ไปเอ๊ะนี่ใครมันเดินอยู่วะเนี่ยเอ๊ะพระอะไรมาเดินเนี่ยใครมาเดินอ้าวรอยเท้าเราเนี่ยเนี่ยเอาตั้งต้นใหม่เดินใหม่นี่รอยเท้าแล้วก็เดินขึ้นเขาอีกเดินไปเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคนหลงแบบเดินไปเรื่อยเรื่อยเดินสักครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาถึงเอ๊ะนี่รอยเท้าใครเนี่ยไขว่เลยเนี่ยชักไขว่เลยนะสองเที่ยวเอ้าเรานี่วันเนี่ยเอาตัดไปไหมสามเที่ยวมาหลงที่เดิมโอ้นี่หลงเลยเนี่ยรู้จักคำว่าหลงตรงนี้เองไปไม่ได้กลับมารอยเดิมผมก็เลยทำไงดีอ๋อเราคิดจะตัดภูเขาให้ทะลุถนนแต่เราหลงทิศก็เลยตัดสินใจไอ้กายที่ว่าเราจะเดินให้ตรงทางให้เร็วกับช้าก็เลยว่างั้นลงห้วยดีกว่าไปไหนก็ช่างมันก็เลยลงห้วยเดินตามห้วยก็เลยจึงถึงที่เราจะไปอาศัยลำห้วยครับหรือไม่ก็อาศัยทางช้างถ้าเดินในป่าอาศัยทางช้างดีที่สุดช้างมันจะตัดทางเก่งที่สุดเลยไม่มีใครตัดช้างช้างเก่งทางไม่มีใครตัดเก่งเท่าช้างมันจะตัดขึ้นห้วยลงห้วยพอดีกับการเราเดินไม่สูงเกินไปไอ้สูงขึ้นชันมันไม่ไปช้างมันจะตัดเข้าห้วยลงห้วยแล้วก็จะเดินตามทางช้างไปถึงจุดหมายปลายทางก็พระที่นี่ชื่อกระลุนฮะท่านกระลุนเราไม่ให้กระลุนเล่าเลยปีนั้นไปหลงป่าอะไรทางเพชรบูรณ์หรือไอ้เพชรบูรณ์หรือพิษณุโลกอะไรนั่นไปหลงป่าอะไรวังน้ำเย็นเลย15วันออกไม่ได้ลงไปกินน้ำเอาจีวรออกเอาบาตรวางไว้แล้วก็เอาบาตรเอาจีวรออกก็ลงสบายตัวเองก็ลงห้วยไปหาตักน้ำกินขึ้นมากลับมาหากรดหาบาตรไม่เจอหลงเดินหากรดหาบาตรทั้งวันทั้งคืนไม่เจอครับหลงเดินหาทางออกอยู่10กว่าวันไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่น้ำเพราะวันนั้นมาผมลืมถ่ายรูปไว้ให้ท่านดูฮะพอมาลงอุโบสถผมมาเหลียวหลังเอ๊ะพระองค์นี้ทำไมหนังเหี่ยวจังเลยเหี่ยวเหมือนก็แก่แต่หน้าไม่แก่นะแต่ทำไมมันเหี่ยวย่นหมดทั้งตัวหนังท่านเหี่ยวย่นหมดเลยฮะหนังไม่คนแก่แต่ดูผิวแล้วเหมือนไม่ใช่คนแก่ผมว่าเอ๊ะพระอะไรผมก็ไม่สนใจทำไปทำมาเอ้าพระกันลุนแล้วเนี่ยบอกไปไงเป็นงี้เหี่ยวมาเนี่ยเหมือนกับไอ้ผลไม้ที่มันไม่ได้รดน้ำมันนะมันเหี่ยวเลยเนี่ยผมไปหลงป่ามา10กว่าวันครับออกมาได้ไม่มีอะไรเลยแต่สบงตัวสบายตัวนี่หลงป่าดียังออกมาได้15วันกินแต่น้ำไม่มีอะไรจะกินก็เหลือคนเดียวหัวหาย2คนกลับบ้านได้3คนเพื่อนตายปีที่แล้วนั่นปีก่อนนั่นพระทางเนี้ยเขาเคยเดินทุดงเจอกับพระเราประจำไปอุ้มผางเนี่ยไปเดินตายที่อุ้มผางใกล้อุ้มผางหมดแรงตายแต่พระเราไปเจอเขาพระเราเดินไปเจอท่านก็หมอบตายใช่มั้ยหมดแรงอ่ะไปไม่ไหวคงจะป่วยด้วยองค์นี้แต่พระเราก็เลยไม่รู้จะทำเอาศพมาก็เลยมาบอกผมบอกเจอพระตายที่ป่าองค์ผมก็เลยโทรไปบอกพระว่ามีใบสุทธิมาบอกมีผมก็เลยโทรไปหาเจ้าของวัดแล้วก็ไปรับศพกลับมาเผาที่เนี่ยทางปทุมเนี่ยไปองค์เดียวตายกลับบ้านไม่ได้พระเรายังดียังกลับได้องค์นั้นตายคงจะป่วยด้วยเวลาหลงป่าเนี่ยเราต้องมีครูบาอาจารย์คนที่ชำนาญป่าเนี่ยพระที่เคยเดินทุดงจะตัดจะแก้ปัญหาได้แต่เราดีอยู่ดีๆไปจริงแก้ปัญหาไม่เป็นครับถ้าไม่เคยเรียนป่าไม้ไว้เนี่ยไม่ได้แล้วเราต้องอาศัยพระที่เคยเดินมาแล้วนะเขาจะฉลาดในการตัดออกป่าจนได้เราหลงด้วยหลงแปดมืดแปดด้านไปไหนไม่ถูกตายเวลาทำสมาธิความคิดทำไมจึงหายก็สงบจิตมันว่างแต่เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นอีกมันไม่เที่ยงก็รู้มันว่างจะอำนาจสมาธิทำให้จิตว่างได้ในการปฏิบัติ
จะเห็นการเห็นอะไรเขียนหนังสืออ่านยากจะเห็นการตัวเองเป็นถ้าได้อ่านสิเขียนหนังสือกระทำอะไรครับผมตัวเองเป็นเห็นตัวเองแก่ใช่ไหมเห็นตัวเองแก่หนังเหี่ยวพอเอ๊ะใจก็หายไปมักเกิดเวลาเดินจงกรมเราเห็นตัวเองหนังเหี่ยวดีแล้วนี่ฮะก็พิจารณาเรื่อยไปไม่ต้องตกใจนี่เห็นอนิจจังกรรมฐานเกิดแล้วใช้ได้เดินต่อไปไม่ต้องตกใจเป็นอนิจจังปรากฏแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏนี่เป็นแค่อนิจจังไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงที่ท่านสวดใช่แหละอันนี้จาวันสังขาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพอเราเดินจงกรมไปหรือนั่งสมาธิไปก็จะเห็นว่าร่างกายเราไม่มันเหี่ยวย่นได้ก็ พิจารณาเรื่อยไปไม่ต้องตกใจเดินเรื่อยไปจิตใจอยากเทศอยากสอนแม้จะปิดวาจามันก็ไปขึ้นเทศกำหนดก็หายกำหนดทันก็หายเผลอมันไปก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเผลอมันก็เป็นทุกข์ไปทุกทีเผลอจะแก้ไขอย่างเช่นใดคือพวกอยากเทศนี่ก็เทศใส่ต้นไม้อย่าไปเทศคนฟังนะเทศใส่ข้างขวาก็ได้เทศใส่ต้นไม้ก็ได้อย่าไปเทศให้คนฟังเทศให้คนฟังแล้วจะหลงพวกการเกิดธรรมะแบบนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์เขาเกิดกันแต่จะไปอยากเทศอยากก็ไม่เป็นไรแต่ให้เทศอย่าเทศอย่าพูดให้ใครฟังถ้าพูดให้ใครฟังแล้วจะไม่ทันอารมณ์ตัวเองจะกลายเป็นอุปกิเลสและเป็นวิปัสสนูกิเลสนึกว่าตัวเองเทศเก่งนึกว่าตัวเองพูดดีก็จะหลงฉะนั้นไม่สมควรเทศให้ใครฟังควรจะเทศให้ต้นไม้ขวางหรือเก้าข้างขวาผังขวางถ้าทนไม่ได้นะก็เทศใส่ข้างขวาแล้วเทศใส่ต้นไม้แต่ถ้าทนได้ก็ดูจิตตัวเองอยากเทศหนอภาวนาเรื่อยไปแล้วมันก็จะดับแล้วเข้าก็จะวางเฉยเองนะถ้าเทศพวกนี้ถือว่ามันเป็นถ้าไปหลงวิเป็นวิปัสสนูกิเลสเป็นอุปกิเลสไม่ใช่ทางสำเร็จแต่เกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็เฉยเรียกเป็นธรรมะเกิดแต่ว่าไม่ใช่จะสำเร็จอะไรไม่ใช่จะฉลาดอะไรก็คล้ายๆว่าจิตมันสงบมันก็เทศได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์เขาไม่ให้เราเทศหรอกออกมาเขาไม่ให้เราเทศหรอกนะเขาไม่ให้เราเทศแต่เขารู้ว่าเรายังไม่ทันอารมณ์ยังไงก็ไม่ได้เทศครูบาอาจารย์เขาจะรู้ถ้าครูบาอาจารย์บางวัดไม่รู้ยกย่องให้เทศเลยเดี๋ยวก็สึกเลยไปแล้วไปเทศสอนโยมดีกว่าบางองค์มาถึงผมให้ดูกายกับจิตมาบวชใหม่เนี่ยดูกายกับจิตอย่างเดียว ท่านก็เดินดูกายกับจิต3เดือนทำกรรมฐานเนี่ย3เดือนดูกายกับจิตดูไปธรรมะทั้งเกิดโอ้พูดธรรมะไพเราะด้วยพูดดีท่านก็นึกว่าท่านเทศได้บอกเทศไม่ได้ท่านก็อย่าเทศนะเทศได้ผมก็ออกอุบายไปผมจะไปหาโยมไปออกพรรษาคิดว่าตัวเองได้มีธรรมะนะเราบอกท่าน3วันก็อาจจะเทศให้โยมฟัง7วันโยมก็จะเทศให้ท่านฟัง ไม่เชื่อนะครับจะไปเทศให้โยมมีศีล5ให้เลิกเล่าให้ได้ธรรมะมันเกิดตั้ง3เดือนไม่เชื่อเราก็ไปจริงๆผมก็บอกว่า3วันจะเทศได้7วันโยมเทศให้ฟังก็จริงครับพระท่านไปด้วยบอก3วันนี้เทศสอนโยมให้เลิกเล่าใหญ่เลยสอนใหญ่เลยว่า7วันนั้นนะโยมชวนศึกเลยฮะหมดเทศเลยครับธรรมะแค่นั้นนะธรรมะแค่3วันปฏิบัติ3เดือนเกิดได้แค่ไปเทศจริงๆได้แค่3วันพลังไม่พอครับหมดพอ7วันโยมเที่ยกล่อมมาทำนาดีกว่าไปนั่งกรรมฐานทำไมเสียเวลานะอยู่น้องๆก็ลำบากงั้นศึกดีกว่าต้องสารโยมเมตตาโยมแล้วจะโปรดโยมให้เลิกเล่าซะหน่อยตัวเองศึก
กลับมาหน้าไม่ผ่องใสเลยไม่แจ่มไม่ตอนมีธรรมะเลยกลับมาเรี่ยราดเลยดมโยมเทศแต่ละก็อย่าไปเชื่อกำหนดดูลมเมื่อเพิ่มความเพียรมากลมก็จะหายไปหมดแต่จะมีความรู้สึกว่ามันยังออกอยู่แต่ใช่มันยังไม่หมดหรอกมันละเอียดไม่หมดลมหรอกลมละเอียดลมเหมือนหมดแต่ไม่หมดถ้าหมดมันก็เป็นอัปปนาฌานเป็นจตุชฌานแต่ไม่หมดลมหมดยากต้องเข้าจตุฌานถึงจะหมดดัง นั้นลมเพียงละเอียดใช้ได้แหละลมละเอียดทำเรื่อยไปหลวงพ่อช่วยอธิบายการแตกต่างระหว่างการพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือมีข้อแตกต่างมีข้อดีกว่ามโนมยิทธิมโนยิทธิกับอสุภกรรมฐานเนี่ยอสุภกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนนะก็เหมือนอย่างกับพระสมัยพุทธเจ้าอ่ะการเกิดมโนยิทธิของสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคือเกิดโดยที่สำเร็จนะฮะเขาเรียกว่าสำเร็จเช่นว่าพระโมคคัลลาเนี่ยพระโมคคัลลานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจกำหนดกายกำหนด